คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรฮะที่เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของเดลินิวนะว่า 150,000 กว่าไร่คุณรู้ไหมผมแค่ผมทำหนังสือไลน์ถึงลูกน้องให้สำรวจเมื่อวานนี้อุทยานทั้งหมด156แห่งรายงานมา43แห่งมีพื้นที่สปกเข้าไปทับพื้นที่อุทยานกว่า 156,000 ไร่นะครับไม่ใช่ 3,000 กว่าไร่ที่เราเห็นกันตรงนี้วันนี้มันฮุบมันแอดทำกันโดยที่เราไม่รู้มันไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ชัดเจนอย่างนี้เรารักษาป่าไปไม่มีประโยชน์เพราะมันมีขบวนการฮุบค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักนะแต่ในรายละเอียดครับถ้าเราไปดูในแกะความจริงนะแกะความจริงเนี่ยได้มีการนำเสนอเป็น EP ล่าสุดนะเรื่องของสพก 4-01 โป่งบวมบินทับซ้อนอุทยานทั่วประเทศกว่า 200,000 ไร่ครับนะแล้วเขาก็นำเสนอเป็นตารางเลยฮะเดี๋ยวลองหยุดนิดนึงอันนี้คือข้อมูลที่แกะความจริงเนี่ยเปิดออกมาก็คือที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งปัจจุบันเป็นผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติได้มีการแจ้งไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือตามอุทยานต่างๆให้สำรวจตรวจสอบแล้วส่งข้อมูลมาว่าพื้นที่อุทยานของท่านเนี่ยมีสปก.ลุกล้ำเนี่ยกี่ไร่นะรายงานมา43แห่งเนี่ยเห็นไหมแต่ละพื้นที่รับผิดชอบมีกี่อุทยานและอุทยานไหนมีทั้งหมดกี่ไร่ได้ตัวเลขมาทั้งหมด 156,000 กว่าไร่ครับเนี่ยเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนอุทยานนะ67แห่งนะแล้วนี่คือตัวอย่างฮะนะตรงเขาใหญ่นะที่มีการทำแผนผังทำแผนที่บางพื้นที่จัดสรรแล้วด้วยบางพื้นที่วางแผนเอาไว้นะทั้งหมดเนี่ย 156,000 กว่าไร่ท่านผู้ชมลองคิดดูนอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกนะยังไม่ได้รวมนะครับนะรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่รู้กี่แสนไร่ครับจึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าวันนี้มันอุบมันแอดทำกันแบบนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่อุทยานรักษาป่าเอาไว้รักษาป่าไปก็มีประโยชน์เพราะสุดท้ายถูกอ้างอาศัยอำนาจกฎหมายอื่นมาฮุบเอาไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการจัดการให้เด็ดขาดเรื่องนี้นะเนี่ยครับอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วนี่คือตอนที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในวันที่ลงไปในพื้นที่ตอนโน้นนะแล้วแย้มออกมาแต่ตอนโน้นแล้วกับ55ไม่มีหลักฐานของสปก.แต่สปก.ไปออกว่าปี62มั่ง63มั่ง65มั่งออกรับรองกับบุคคลต่างๆที่ถูกดำเนินคดีดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเหวปากจั่งที่10ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากำลังจะขยายปมความขัดแย้งออกไปทั่วประเทศซึ่งเจ้ากรมแผนที่ทหารพลโทชาครอนบุญภักดีให้ความเห็นว่าปมขัดแย้งเรื่องแผนที่จะยุติความขัดแย้งได้ด้วยวันแมปแต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ครับมันหาได้ครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ในแนวทางต่อไปต้องใช้แบบเดียวกันทั้งหมดไม่มีวิธีอื่นมันวิธีนี้แล้วถูกต้องที่สุดและจะเป็นแนวเขตที่ยั่งยืนไปตลอดไปถ้าไม่ทำวิธีนี้มันก็จะเป็นปัญหากลับมาเป็นเหมือนเดิมเวลาจัดตัดสินหรือการที่แนวเขตในการจัดทำแนวเขตเนี่ยวันแมปเนี่ยเราส่งไปหลายรอบเราก็ยืนยันว่าของเราแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าของเราไม่ได้เข้าในวันแมปแต่เอาแบบเอาเข้าแบบนี้ก็ต้องเรียนนะครับวันนี้ก็ต้องรื้อใหม่ถูกไหมครับถ้าเราส่งวันแบบไปเนี่ยเชฟไฟของเราปี97เราส่งมาตั้งแต่ปีก่อนที่จะมาออกเอกสารเมื่อวันที่13พฤศจิกายน66ด้วยซ้ำเราส่งไปก่อนเราก็ส่งยืนยันว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแนวนี้นะครับเราก็ยืนยันมาตลอดแล้วหลักหินที่ท่านผมเห็นเนี่ยที่ท่านเห็นทุกคนเห็นเนี่ยมันปรับมาเป็น10ปีแล้วครับมันก่อนจะเหลือไม่เห็นอะไรแล้วตัวหนังสือคุดจะแทบจะละลายอยู่แล้วมันก็ปรับมาหลาย10ปีแล้วมันก็มีความชัดเจนแล้วต้องตอบให้เป็นรูปธรรมสปก.ไปวางในเขตอุทยานแห่งชาติหรือที่ป่าอนุรักษ์ของผมเนี่ยเกือบทุกป่าอนุรักษ์รวมทั้งเขตรักษาสัตว์ป่ายังไม่ไล่ไกลนี้เพียงเดียวนะครับที่อื่นก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามความชัดเจนว่าถ้าเป็นวันแบบออกวันแบบคณะกรรมการวันแบบนี่คือข้อมูลจากรายงานพิเศษของแกะความจริงนะฮะท่านผู้ชมถ้าสนใจรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยไปติดตามได้ในTikTokแกะความจริงโดยคุณสุทธิรักษ์นะฮะ
โอ้โหเนี่ยเจาะลึกมากนะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเรื่องแผนที่ของกรมแผนที่ทหารเนี่ยจริงๆในเคสเขาใหญ่เนี่ยก็ได้มีการนำไปพูดคุยกันแล้วในภาคสนามด้วยนะแล้วยืนยันว่าพื้นที่ของอุทยานเนี่ยถูกรุกแล้วล่าสุดข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้แสนห้าหมื่นกว่าไร่ส่วนภาพนี้เป็นภาพล่าสุดที่กรมอุทยานเผยแพร่ออกมาโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินายอัตพลเจริญชันสาเปิดเผยว่าคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยได้ติดตามขยายผลจับกุมการอ้างสิทธิ์สปก.4/1และบุกรุกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือได้สืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วพบว่าไอ้รถแบ็คโฮแล้วก็รถแท็กเตอร์ที่ใช้บุกรุกแผ่วถางนะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมายอยู่ในความครอบครองนะของบุคคลจอดอยู่ที่บ้านพักอยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะเจ้าพนักงานจึงขอหมายค้นต่อศาลฮะเมื่อวานนี้ฮะแล้วศาลก็ให้หมายค้นคณะเจ้าพนักงานจึงไปตรวจยึดของกลางครับสองรายการค่ะที่เห็นอยู่นี่แหละครับเขาเรียกของกลางฮะรถแบ็คโฮนะแล้วก็รถแท็กเตอร์ที่ใช้ในการปรับพื้นที่แผ่วถางบุกรุกจุดที่เป็นปัญหาวันก่อนโน้นอะวันที่ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าอ้าวมีการแผ่วถางอ้าวแล้วมันอยู่ในเขตอุทยานเนี่ยคุณมาทำได้ยังไงเนี่ยดำเนินคดีไม่พอขยายผลต่อนะแล้วคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยนะเดินขึ้นไปดูเลยนะว่าไอ้จุดที่อ้างนะว่าเป็นเขตนะสปก.เนี่ยวันก่อนให้ดูหมุดนะที่อยู่ใกล้ๆกับน้องน้ำแล้วก็มีช้างอะนะแต่อันนี้สภาพพื้นที่แบบนี้ฮะอันนี้จากTikTok ยุติธรรมนะฮะคุณชัยวัฒน์ได้บอกแล้วว่านี่อย่างนี้อย่างนี้ก็มาปักเขตแดนได้เหรอมันอยู่บนภูเขาเลยอ่ะบนภูเขาแล้วเป็นหินมันจะมาทำเกษตรอะไรพูดง่ายๆเหมาะการทำบ้านทำรีสอร์ทนะจะเดินขึ้นไปถึงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูเลยคือหมุดสปก.เนี่ยมาอยู่แบบนี้นะเนี่ยเรานั่งชี้ดูนี่เนี่ยหมุดสปก.อย่างเงี้ยแล้วมันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจหรอกครับไอ้แสนห้าหมื่นไร่นี่ยังน้อยไปนะครับเนี่ยมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแล้วมาอยู่ได้ยังไงสภาพพื้นที่มันไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้นอกจากดูแผนที่แล้วเนี่ยต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วยซึ่งหลักทางกฎหมายก็ใช้แบบนั้นอยู่แล้วด้วยต่อให้แผนที่บอกว่าเนี่ยเป็นพิกัดสปก.นะแต่ไปดูในความเป็นจริงแล้วอ้าวมันเป็นป่านี่มันเป็นหนองน้ำช้างอยู่นี่มันเป็นภูเขาทั้งลูกนี่แล้วจะไปออกสปก.อีกเหรอไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชัดเจนไม่ฉะนั้นก็จะอ้างไปอีกสเต็ปว่าแผนที่มันเป็นพื้นที่สปก.เพราะฉะนั้นออกได้ก็จะเป็นการฮุบป่าโดยแผนที่สปก.ทีนี้อันนี้สเต็ปถัดไปนะซึ่งผมเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้เกิดแบบนั้น1ดูแผนที่ใช่2ตามกฎหมายก็ให้ดูสภาพความเป็นจริงแล้วตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีประชุมเมื่อวานเนี้ยกับร้อยเอกธรรมนัสกระทรวงทรัพย์ตกลงร่วมกันแล้วไอ้พื้นที่ที่เป็นปัญหาเนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยฮะพื้นที่ตรงเนี้ยเลิกหมดเพิกถอนหมดไอ้ที่จะจัดสรรเลิกจัดสรรไปแล้วเพราะถือได้ว่าสภาพมันไม่เอื้อที่จะไปทำเกษตรมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ป่าอันนี้โอเคเลยแต่ต้องทั้งหมดหลักการนี้อุทยานอื่นๆด้วยไหนๆจะตรวจสอบแล้วไม่เช่นนั้นที่อื่นๆที่สวยอีกเพียบเลยคุณใหญ่นอกจากเขาใหญ่เนี่ยที่อื่นๆนะแล้วเยอะกว่านี้อีกต่างหากแล้วพอพูดถึงมูลค่าที่คุณชัยวัฒน์เปิดเผยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้บอกเท่าไหร่นะโอ้โหกี่ล้านอ่ะ30ล้านถ้าเกิดเปิดเรียบร้อยแล้วนะเปิดพื้นที่เรียบร้อยเนี่ยเพราะอยู่ไม่ไกลเนี่ยก็มีสนามกอล์ฟอยู่ค่ะนะเนี่ยหมุดแบบเนี้ยที่โคราชอ่ะนะใกล้ๆกันเนี่ยเป็นหนองน้ำแล้วช้างก็เดินเพ่นพ่านอยู่แถวนั้นน่ะค่ะแล้วจะไปทำเกษตรได้ยังไงนอกจากเอามาปุ๊บแล้วก็รอจังหวะเปลี่ยนมือเห็นไหมถ้าเปลี่ยนมือบ้ายเนี่ยหรือนำไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นเนี่ยก็จะมีมูลค่ามหาศาลที่ดินนอกจากนี้ใน Facebook ของคุณมนตรีอุดมพงษ์ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดข้อมูลเพิ่มฮะด้านหลังของบ้านที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดพญาเสือไปยึดรถอ่ะก็คือที่เมื่อสักครู่ที่กรมอุทยานบอกอ่ะไปยึดแบ็คโฮกับแท็กเตอร์อ่ะด้านหลังบ้านนะพบหมุดสปก.ปักขึ้นไปบนเขาเมื่อสักครู่เนี่ย อันนี้มาดูภาพนิ่งทีนี้
ค่ะแต่ยังอุตส่าห์มีไปปลูกต้นมะม่วงนะบนภูเขาแล้วข้างก้อนหินเห็นไหมค่ะนะสวนป่าปางอโศกครับปักขึ้นไปบนเขานะกลางตำบลกลางดงอำเภอปากช่องนี่นะแล้วก็มีการไถก้อนหินขุดหลุมปลูกมะม่วงตามหลังมะม่วงเพิ่งเอามาโอ้โหเหมือนโมเดลนั่นเลยไอ้แปลงที่ไปเจอตอนแรกเลยอ่ะที่เจ้าหน้าที่สำรวจทางอากาศก่อนแล้วไปเจอเฮ้ยมันทางพลาทางพงลงไปดูกำลังปลูกต้นมะม่วงเหมือนกันเลยโมเดลมะม่วงมะม่วงกินป่านะเป็นไปได้ยังไงแล้วสภาพพื้นที่แบบนี้ทีเนี้ยเป็นสวนเป็นหินเป็นเนินเป็นภูเขาแล้วแหละเพราะหลังจากนั้นก็คือภูเขาเฮ้ยแล้วจะออกที่สปก.ได้ยังไงให้ทำการเกษตรอันนี้คือด้านหลังของบ้านที่ไปยึดแบ็คโฮแล้วนะโอ้โหเหลือเกินฮะแล้วคุณมนตรีอุดมพงษ์อ่ะโพสต์เฟซบุ๊กอีกนะนี่คือภาพหมุดเป็นเพียงส่วนน้อยที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบจากการสำรวจในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่หน้าตาหมุดที่ว่าเนี่ยเป็นแบบนี้ครับค่ะอันนี้ภาพจากเฟซบุ๊กคุณมนตรีอุดมพงษ์นะฮะนี่โอ้โหดูสิฮะค่ะนะคือทีมแกะรอยมีขั้นตอนสืบหาจากเซฟไฟล์หรือรูปแปลงของสปก.เนี่ยเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกว่าเซฟไฟล์หรือรูปแปลงแล้วหาค่าพิกัดนะพอได้ค่าพิกัดจีเอสก็ตามหาหมุดในสุดท้ายก็ไปเจอหมุดแบบที่ว่าเนี่ยในพื้นที่ทับซ้อนค่ะนะซึ่งอันนี้มันตอกย้ำว่าอะไรเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะก็คือตอกย้ำว่าทำอย่างเป็นระบบและขบวนการไงค่ะเห็นไหมพื้นที่มันก็เห็นอยู่แล้วในเซฟไฟล์เนี่ยมันล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์เลยค่ะแล้วเข้าไปดูทีนี้อ้าวมีหมุดอยู่จริงด้วยนะเพราะฉะนั้นทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขบวนการแล้วเทคนิควิธีการเหล่านี้ถ้านำไปตรวจรังวัดหรือหาข้อเท็จจริงการลุกป่าของรัฐโดยนายทุนหรือแปลงพิพาทขัดแย้งนะอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้แต่กรณีนี้หน่วยงานของรัฐด้วยกันทีนี้หน่วยหนึ่งจะจัดสรรที่ดินอ้างว่าให้ราษฎรผู้ไร้ที่ทำกินนะอีกหน่วยหนึ่งคือพิทักษ์รักษาป่าคือพญาเสืออุทยานป่าไม้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดด้วยกันเนี่ยขั้นตอนทำงานมันจะง่ายมากถ้าทำกันจริงๆนะถ้าทำกันจริงๆนะต่อไปนี้แต่คำถามคือเปิดหมดหรือเปล่าล่ะทีนี้นะต้องเปิดให้หมดนะร้อยเอกธรรมนัสครับถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านต้องจัดการโดยให้สปก.เปิดมาให้หมดคุณทำไว้ที่ไหนบ้างเรียกลูกน้องมานั่งคุยถามให้โอกาสครั้งสุดท้ายเปิดข้อมูลมาถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์กันไว้เป็นพยานทำที่ไหนบ้างเพราะเขาสำรวจเบื้องต้นเนี่ยกว่าแสนกว่าไร่แล้วเอาข้อมูลมาที่เป็นเซฟไฟล์อ่ะเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาใหญ่อ่ะมันต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปปกปิดกบเกลื่อนหลักฐานต้องให้เปิดเผยให้หมดนะแล้วมันจะเห็นไงจากนั้นก็ลงไปดูพื้นที่นั่นแหละแล้วมันก็จะเห็นหมุดทีนี้แล้วแต่ละพื้นที่ใครรับผิดชอบนะซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเกษตรพูดชัดนะผลการประชุมกันเมื่อวานนี้ฮะซึ่งท่านพูดชัดเจนเลยว่าไอ้ตรงจุดที่เป็นข้อพิพาทตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน3สัปดาห์กรมแผนที่ทหารได้ข้อสรุปแต่เบื้องต้นตอนนี้คือเลิกให้หมดยกเลิกให้หมดนะไปฟังจากปากของรัฐมนตรีเกษตรสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดนะครับหรือพื้นที่ที่ติดประชิดกันเนี่ยเราจะไม่จัดให้พี่น้องเกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาดอันนี้ข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ทั้งสองหน่วยงานประเด็นที่สองพื้นที่นะครับที่มีปัญหานะครับผมได้มอบนโยบายให้เลขาสปก.ว่าไปยกเลิกให้หมดทุกแปลงนะครับที่ทำการนะครับรังวัดและออกเอกสารสิทธิประเภทสปก.4/01ให้กับเกษตรกรซึ่งเกษตรกรแบบเป็นตัวจริงหรือไม่ตัวจริงก็นะครับเราตั้งกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากมีมูลเราจะตั้งคณะกรรมการดำเนินความผิดทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญานะครับแต่เบื้องต้นก็จะให้เลขาสปก.นะครับออกคำสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดนะครับในเอกสารที่ออกมานะครับอันนี้คือข้อตกลงและแนวทางการทำงานในอนาคตก็จะมีการนะครับบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหนองสองหน่วยงานคือสำนักงานพิพิธภัณฑ์ดินและนะครับกรมอุทยานในการที่จะกระทำการใดๆก็ตามในพื้นที่ที่เราจะจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรต้องมีคณะกรรมการนะครับเป็นรูปธรรมซึ่งต่อไปนะครับก็จะมอบให้นะครับคณะกรรมการเป็นรูปที่ดินจังหวัดซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
นะครับไม่ว่าจะเป็นศบก.กรมอุทยานกรมป่าไม้กรมธารลักษณ์หน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นที่พื้นดินของรัฐทั้งหมดทั้ง9หน่วยงานต้องเป็นคณะกรรมการทั้งหมดจะได้มีความโปร่งใสอันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกันไว้นะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะถ้าท่านรัฐมนตรีดำเนินการอย่างเด็ดขาดจริงๆเนี่ยนะไม่ลูบหน้าปะจมูกเนี่ยก็จะเป็นการแสดงออกถึงเจตนาว่าต้องการที่จะจัดสรรให้เกษตรกรจริงๆแล้วไม่ได้ไปลุกล้ำป่านะเพราะว่าศบก.เองก็เป็นกลไกที่มีประโยชน์สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเขาไม่ได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์นะให้เป็นสิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเพราะฉะนั้นจึงจัดสรรให้สำหรับคนที่มีอาชีพเกษตรกรแต่ประเด็นปัญหาเหล่านี้มันชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะนั้นก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่งั้นมันจะลามไปถึงนโยบายโฉนดเพื่อการเกษตรด้วยเพราะถือครองศบก.มากี่ปีมีสิทธิ์ขอออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเอาไปกู้แบงก์เอาไปทำอะไรได้เพิ่มมันจะสอดรับกันไงเพราะฉะนั้นต้องตัดตรงนี้ให้ได้แล้ววันนี้ฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรก็คือที่ปรึกษาของท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนายธนดลนะฮะซึ่งลงพื้นที่ไปด้วยนะวันก่อนโน้นนะจะเข้ายื่นเรื่องกับนะรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วฮะให้ดำเนินคดีกับข้าราชการสปก.ฮะที่โคราชครับนะนี่ครับวันนี้ฮะจะเข้าไปยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการถ้าแบบนี้ก็คือการเอาผิดทางอาญาแล้วนะหลังจากที่ย้ายสปก.โคราชเนี่ย6รายตอนนั้นคนนะอันนี้คือเข้าไปร้องเอาผิดอาญาก็แสดงว่าเอาจริงนะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มวันนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ